ีถูกหักมันมากกว่ารายได้ตามแบบพ.พ. 30ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติมันจะต้องเท่ากันแต่ดันไปว่าภาษีถูกหักในที่จ่ายมันมากกว่าพ.พ. 30ก็กลายเป็นว่าไอ้คนจ่ายเงินที่หักภาษีในที่จ่ายคุณแล้วรายงานไปต่อกรมสรรพากรก็รายงานตรงครับแต่ตัวคุณเองน่ะหลบรายได้บางครั้งคุณก็ยื่นให้กับกรมสรรพากรทราบบางครั้งคุณก็ไม่ยื่นมันก็เลยเกิดความแตกต่างกันว่าตัวคุณเองไม่รายงานแต่ฝั่งที่เขาจ่ายเงินคุณเขารายงานต่อกรมสรรพากรมันเลยสูงกว่าฝั่งของคุณค่ะไอ้ฐานหักที่จ่ายเนี่ยโชว์ยอดสูงกว่าฐานเข้าใจละเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ฐานหักนั้นจ่ายเนี่ยโชว์ยอดสูงกว่าแวดค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่มันต้องเท่ากันแต่นี้ไปโชว์ไอ้ตัวนี้ยื่นครบเลยเพราะคนหักเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์เขาต้องส่งเขาก็ต้องส่งก็หักเงินไว้เขาก็ต้องส่งเขาก็ส่งเขาปกติแล้วมันก็วิ่งเข้าระบบสรรพากรแต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่ยื่นยอดขายเพื่อเข้าระบบสรรพากรสรรพากรเอาสองอันนี้มาชนกันเมื่อมันไม่เท่าสรรพากรบอกนี่ผิดละนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของแม้บางครั้งมันจะเท่ากันพอดียกตัวอย่างเช่นฝั่งถูกหักฝั่งผู้จะผู้หักเงินเนี่ยเขาก็หักเงินรายงานที่สรรพากรร้อยหนึ่งถ้ามันเท่ากันมาดีตรงนี้ฝั่งนี้ร้อยหนึ่งฝั่งนี้มันก็ร้อยหนึ่งเท่ากันสมมติมันเท่ากันถูกเท่ากันเลยสรรพากรก็มองต่อไปอีกค่ะว่ามันอาจจะมีรายได้บางตัวที่ไม่ถูกหักในที่จ่ายมันน่าจะมีรายได้บางอย่างที่ไม่โดนหักภาษีหน้าที่จ่ายคือลูกค้าของคุณไม่ใช่ทุกคนจะหักหน้าที่จ่ายคุณหมดทุกคนเลยเพราะมันอาจจะมีบางอย่างเช่นคุณขายของก็ไม่หักหน้าที่จ่ายใช่ไหมขายทรัพย์สินน่ะโดนป่ะไม่โดนค่ะขายวัสดุเหลือใช้ก็ไม่โดนหักหน้าที่จ่ายใช่ไหมค่ะคือมันจะหักหน้าที่จ่ายเฉพาะงานบริการเท่านั้นดังนั้นคุณอาจจะมีรายได้บางอย่างที่มันไม่มีการหักหน้าที่จ่ายดังนั้นไอ้ตัวฐานควรจะต้องไม่เท่ากันโดยปกติแล้วค่ะหรือในบางครั้งนะคะแม้คุณเป็นงานบริการก็จริงอยู่แต่ถ้าเกิดคุณบริการให้กับพวกบริษัทหรือรัฐบาลหรือห้างหุ้นส่วนน่ะคุณถึงจะโดนหักหน้าที่จ่าย 3% แต่ถ้าเกิดคุณบริการให้กับพวกบุคคลธรรมดาคือลูกค้าของคุณเป็นบุคคลนะคะคุณคิดว่าจะโดนหักภาษีหน้าที่จ่ายหรือไม่บุคคลธรรมดาเขาไม่หักภาษีหน้าที่จ่ายคุณหรอกค่ะเมื่อเขาไม่หักภาษีหน้าที่จ่ายคุณรับรู้รายได้หรือเปล่าสรรพากรก็เลยมาสงสัยค่ะว่าอย่างเช่นเจ๊คุยกับสรรพากรท่านนึงนะเขาบอกว่าโหเนี่ยบริษัทนี้ลูกค้ารายนี้นะพี่รู้จักพี่เคยเห็นเขารับงานรับเหมาแถวๆนี้แหละในอำเภอนี้ในจังหวัดนี้แต่เนี่ยพี่สังเกตดูแล้วเนี่ยยื่นรายได้มาเนี่ยเฉพาะที่โดนหักในที่จ่ายเท่านั้นนะแต่ทั้งที่จริงพี่เห็นเขาไปรับเหมาสร้างบ้านให้กับพวกชาวบ้านด้วยนะทำไมไม่เห็นยื่นรายได้พวกนี้มาเลยนี่มันคือเคสนี้ดังนั้นเนี่ยแม้ในบางครั้งมันเท่ากันพอดีก็ยังเกิดข้อสงสัยอยู่แต่ถ้าเกิดไม่อยากให้เกิดข้อสงสัยเลยรายได้ที่คุณยื่นแบบมันต้องมากกว่าภาษีถูกหักในที่จ่ายค่ะดังนี้ควรจะต้องเป็นปกติใช่ค่ะอันนี้ผิดปกติอันนี้ก็ผิดปกติอันนี้ถึงจะปกติ